นเกิดวันจันทร์บทสวดบูชาพระปางห้ามสมุทรหรือปางห้ามญาติอภยปริตยันทุนนิมิตตังอวะมังคะสัญจะโยจามะนาโปสกุนัสสะสัทโทปาปักขะโหทุสสุปิตังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคะสัญจะโยจามะนาโปสกุนัสสะสัทโทปาปักขะโหทุสสปินังอกันตังธรรมานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคะสัญจะโยจามะนาโปสกุนัสสะสัทโทปาปักขะโหทุสสุปิตะนังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสะเมนตุอนุภาพแห่งบทสวดนี้ก็คือบทสวดอภัยปริตนี่แหละภาษาไทยก็ซึ่งในเนื้อหาของบทสวดนั้นได้กล่าวถึงเรื่องฝันร้ายลางร้ายสิ่งชั่วร้ายลางสังหรณ์ที่ทำให้วิตกกังวลสิ่งอวมงคลความชั่วร้ายทั้งหลายความหวาดกลัวขนพองสยองกล้าวเรื่องของลางชั่วร้ายทั้งหมดทั้งหลายดังกล่าวนี้เกิดขึ้นได้กับคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้วิตกกังวลและสะดุ้งตกใจหวาดกลัวจิตใจไม่ปกติคอยหวาดระแวงต่างๆนานานอนหลับไม่สนิทสติไม่อยู่กับตัวคาถาบทนี้มีอนุภาพในด้านแก้ลางร้ายนิมิตร้ายสิ่งอวมงคลทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับตนเองบ้านเรือนของตนเองหรือกับครอบครัวของตนช่วยทำให้หายจากความสะดุ้งหวาดกลัวโบราณอาจารย์จะใช้เป็นคาถาปลุกเสกวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังผ้ายันตะกรุดแล้วนำไปแขวนไว้ที่ในบ้านเรือนหรือใช้เสกด้วยมงคลผูกข้อมือเด็กกันสะดุ้งตกใจบางท่านใช้เป็นคาถาปลุกเสกสารมงคลสวมศีรษะอยู่ในของคู่บ่าวสาวถือว่าแก้นิมิตร้ายต่างๆได้และเป็นสิริมงคลแก่คู่บ่าวสาวนั้นอันนี้คือบทสวดอภัยปริต